สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันดีวันมงคลนะครับ20เมษายนพุทธศักราช2561ครับวันนี้คุณพ่อได้มีการตั้งเสาเอกเสาโทนะครับก็คือหลังเสาบ้านขึ้นมาใหม่นะครับหลังนี้เป็นหลังเจ้าสัวเลยล่ะนะครับเป็นอีกหนึ่งหลังที่กล่าวว่าจะสร้างให้ดีที่สุดและก็สวยงามมากที่สุดนะครับเป็นอีกหนึ่งหลังที่จะสร้างความสุขให้ในครอบครัวให้อยู่เย็นเยอะแยะมากมายแล้วก็รวมถึงบริวารต่างๆก็มาช่วยเหลือกันนะครับเพื่อจะมีการแบ่งปันตามความเชื่อของเราชาวพุทธนะครับแล้วมีของเส้นไหว้โอ้โหเป็นสิ่งที่เลยทีเดียวนะครับไม่ได้หนึ่งวันดีๆครับเราจะต้องรอติดตามว่าหลังจากนี้รูปแบบไหนครับดอกก็สวยงามขนาดไหนตามแบบลำแต่และมาตรฐานขนาดไหนก็ต้องติดตามและแข่งขอบคุณด้วยนะครับสำหรับในส่วนของผู้ช่วยต่างๆที่เดินทางมาช่วยกันนะครับเดินทางเข้ามาร่วมในพิธีครั้งนี้นะครับเป็นงานเล็กๆนะครับอาจจะไม่ได้เชิญชวนใครมากมายนะครับเพราะว่าเป็น